ชื่ออะไรจ๊ะโรงเรียนอะไรจ๊ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวินชาติจันทคุปมาจากโรงเรียนวัดนองพิพัฒน์ชื่อเล่นชื่อว่าละนอนสันต์ลงมาเขตจอมทองครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุณยวีแก้วดวงคำชื่อเล่นชื่อน้องเนมค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมาภิรัตารามสำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะทางเขตบึงกลุ่มค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพันธ์แหวนวงอยู่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณชาพงศ์ดีชื่อเล่นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอราดาโพสงัดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมสำนักงานเขตวังทองหลางค่ะขอบคุณค่ะมีเดนเดย์มาสอนร้องปกติโรงเรียนสอนให้ด้วยอนุทูตกรุงเทพมหานครรุ่นที่31นะคะเด็กหญิงเกียรตินิภาจงปุ๋ยค่ะจากโรงเรียนไหนแล้วมีอะไรดีบ้างเลยครับไม่ผมไม่รู้จริงท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็คณะผู้บริหารศึกษาค่ะซึ่งเป็นผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกับญี่ปุ่นนะครับหลักๆ2โครงการก็คือเรียกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับฟูกุโอกะซึ่งจะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ในระดับประถมศึกษาก็คือยาชิโยซึ่งเป็นยุวทูตระหว่างวันที่15ถึง22พฤษภาคม2567ครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆทุกคนนะที่ได้เป็นยุวทูตในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองยาชิโร่รุ่นที่3ที่ตอบเลยนะครับ31นะถามว่ายุวทูตต่างกับนักท่องเที่ยวทั่วไปยังไงเมื่อกี้ผู้ว่าขึ้นมาช้าผมลุงขึ้นมาช้าเพราะอะไรเพราะลุงไปต้อนรับท่านทูตจากฮังการีท่านทูตในเวลามาเยือนเนี่ยเอาให้เกียรติมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศนะนั่นถือว่าทูตเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับเป็นตัวแทนประเทศมาเลยนั้นเวลาทูตมาเนี่ยเราไปรับถึงรถเลยแล้วก็มีห้องพิเศษที่ให้นั่งดูแลก็เป็นอย่างดีเลยเพราะทูตเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่ใช่คนทั่วไปทูตคือตัวแทนของประเทศนะนั้นเราเองก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครของเพื่อนๆนักเรียนกรุงเทพมหานครอีกเป็นแสนๆคนเลยนั้นอันนี้ก็ต้องทำให้สมศักดิ์ศรีนะว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแต่ว่าเราถือเทียบมากนะก็ธรรมดาแหละสบายๆแต่ว่าไม่ใช่แบบทำอะไรที่แบบเมียๆอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องมีหลักการนิดหน่อยมีคุณครูไปก็ต้องคือต้องถือว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บหลักการแล้วก็ต้องดูให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอันเดียวกันเนี่ยพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังฝั่งเดียวหมายว่าเราเป็นตัวแทนไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวแทนที่ไปรับไปแสดงว่าทำแล้วเดี๋ยวต้องรับความรู้มาทำกับด้วยที่ไหนมีห้องน้ำห้องท่าเป็นยังไงเมืองก็สะอาดไหมต้องตั้งคำถามแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นไปพูดไปก็ขอไอเอ็กว่าเราได้ไปเอาวัตถุเนี่ยไม่ได้ไปอย่างเดียวนะเราต้องไปแลกเปลี่ยนก็คือไปแลกเอาวัฒนธรรมเราไปแล้วก็เอาวัฒนธรรมเขากลับมาด้วยนครและผู้มีเกียรติทุกท่านหนูเด็กหญิงเกศนิภาจงกุยในฐานะตัวแทนยุวทูตกรุงเทพมหานครรุ่นที่31โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพและเมืองยาชิโยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครและท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะในครั้งนี้หนูและเพื่อนๆยุวทูตกรุงเทพมหานครรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งโอเคขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณไปยินดีด้วยนะเด็กหญิงปุญญวีแก้วดวงคำโรงเรียนวัดธรรมาภิรัตารามสำนักงานเขตยินดีด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงนาริตาส่งประเสริฐโรงเรียนฉิมพลีสำนักงานเขตตลิ่งชันค่ะอันไหนนะเด็กชายสุดยอดที่แม่สาแสงโรงเรียนชูสิงห์ทองประดิษฐ์อนุสรณ์สำนักเขตที่รู้เด็กชายนฤทธิ์ลูกครับ1 2ครับครับผมครับผม